ใครหารถ Mercedes-Benz นะครับคูเป้รถสปอร์ตราคา 900,000 กว่าฟังทางนี้วันนี้ผมมี Mercedes-Benz C-Class C180 คูเป้ตัวนี้เป็น AMG นะครับปี2012ไม่แสนกว่าเท่านั้นราคาเป็นแค่ 929,000 บาทที่สำคัญคือรถสภาพดีจริงๆครับเพิ่งเซอร์วิสใหญ่มามีบินด้วยเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งที่มาเร็วไปเร็ววันนี้นะครับโนเนมจะมารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่สปอร์ตดูดีแต่งบประมาณไม่เยอะครับเพราะหนึ่งอย่างนี้คนที่ต้องการรถสปอร์ตนะครับที่ยังต้องใช้ความสบายนะครับแต่ไม่ต้องกินน้ำมันเยอะผมว่าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและขายดีมากๆก็คือ Mercedes-Benz C-Class นะครับ C Coupe ตัวนี้เป็นปี2012นะครับจริงๆตัวนี้ทำตลาดตั้งแต่ปีประมาณ2010ถึงประมาณ2014ปีแรกๆนะครับจะเป็นเครื่อง 1.8 แล้วหลังจากนั้นจะเป็นเครื่อง 1.6 เทอร์โบมันก็ยังน่าใช้เพราะราคาตอนนั้น3ล้านบวกลบนะครับโดยเฉพาะ AMG ตอนนี้นะราคาแค่ 929,000 บาทไม่ถึงล้านครับที่สำคัญลุคยังดูดีอยู่นะครับคือขับ Mercedes-Benz C Coupe ไปที่ไหนเขาก็ยังดูว่าเราเป็นรถสปอร์ตเป็นเบนซ์อยู่นะครับที่สำคัญคือผมว่าขับแล้วก็ดูแลไม่ยากด้วยเดี๋ยวนี้การรักษาถูกลงเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดสเปคกันครับมาดูสเปคของ Mercedes-Benz นะครับ C Class C Coupe นะครับ C Coupe CGI AMG นะครับจากโรงงานเลยนะครับปี2012นะครับคันนี้วิ่งแค่ 115,000 กว่านะครับไม่ถึง 120,000 รถนะครับสภาพดีนะครับรถพี่ผู้หญิงใช้รถไม่ค่อยได้ใช้เลยเพิ่งสวิตช์ชุดใหญ่มานะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกน่าสนใจอย่างแรกตัวนี้เป็นเครื่อง 1.8 เทอร์โบนะครับให้แรงม้าประมาณ184แรงม้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับ 7G แล้วก็ตัวนี้เป็นรถนำเข้านะครับออปชันจะเยอะกว่าปกติเลยเอาง่ายๆว่าผมว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันแล้วก็สีเดิมๆเป็นยังไงบ้างนะครับออปชันแรกที่ผมบอกนะครับไฟตัวนี้จะเป็น Mercedes-Benz นะครับ Intelligent Light System เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกแก้วพร้อมกับตัวนี้เป็น Daylight นะครับเนี่ยLED ยาวแบบนี้นะครับกันชนเป็นกันชนเดิมนะครับเนี่ยเคาะเนี่ยรู้เลยแล้วเป็นสีเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักเลยนะครับเนี่ยกระจังสวยงามมากผมบอกอย่างนี้เป็นรถที่ยิ่งเก่ายิ่งมีคนหานะครับเพราะราคามันจับต้องได้มากเลยนะครับล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อ AMG นะครับจากโรงงานพร้อม Caliber Mercedes-Benz เลยตัวนี้เป็นล้อขอบ18จากโรงงานเลยนะครับช่วงล่างดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องฝาล่องนะครับ1,800เทอร์โบนะครับ CGI คือเทอร์โบอยู่แล้วรถคันนี้เดิมๆนะครับดูบอดี้ครับนะครับน็อตเนี่ยน็อตเดิมๆเลยนะครับจะค่อยๆไถลงมานะเดิมสนิทจริงๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังเนี่ยท่อยังเป็นท่อเดิมเลยครับน็อตเดิมๆเลยครับเนี่ยข้างบนสีเดิมๆอยู่เลยนะฮะรถสภาพเนี่ยคือเพิ่งเซอร์วิสใหญ่มาแล้วมีบินหมดนะครับกระจกข้างนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นเป็นบูเอฟเฟชเชนเซ่ตรงนี้นะครับล้อเนี่ยผมมองเลยล้อกับยางอ่ะใหม่มากนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง AMG จากโรงงานมาเลยนะครับคาดแบต AMG มานะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์สีดำนะครับท่อเดี่ยวนะครับไฟตามสไตล์ C-Class แบบนี้เลยจริงๆคันนี้ผมว่าสภาพดีมากนะรถเนี่ยสีขาวแบบนี้ยิ่งขาว Mercedes-Benz เนี่ยใสมากนะครับเดี๋ยวเราเปิดกุญแจกันข้างในนะครับสภาพพร้อมใช้มากๆเลยล้อเดิมๆหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเดิมๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับแบตฝาคุมแบตเนี่ยพลาสติกอย่างเงี้ยเขาเรียกคนดูแลรถจริงๆนะครับอุปกรณ์เหมือนเดิมหมดเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันดูครับเป็นยังไงบ้าง
ครับมาดูภายในของ C Coupe นะครับ C180 CTI ปี2012นะครับโอเคนี่กุญแจนะครับภายในเนี่ยสภาพดีมากเลยคันนี้รถไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับไมค์แค่ 11,000 กว่าเท่านั้นเองโอเคดูข้างๆนะครับดูสีเบาะของทริมนะครับตัวนี้เป็นตัว MG ดังนั้นจะเป็นสีแดงตัดกับสีบรอนซ์นะครับเห็นไฟเป็นไฟออโต้นะครับโดยรวมถือว่าสะอาดมากเลยนะครับดูเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับโอเคพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย MG นะครับท้ายตัดนะครับพร้อมพัดเดชิฟเป็นรถที่ออปชันจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นรถนำเข้านะครับเครื่องตัวนี้ผมว่าขับมันเนาะเครื่อง 1.8 นะครับยังไม่ได้เป็นเครื่องบล็อกใหม่ที่เป็น 1.6 เทอร์โบนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติเกียร์สปีดด้วยวิธีการดูง่ายๆนะครับเข้าเกียร์ตรงนี้มานะครับแล้วกดเป็นตัว M นะครับกดเป็นตัว M นะครับจะเห็นเลยว่าตัวนี้จะเขียนเป็น7สปีดนะครับสามารถบวกลบด้วยพันธชิฟตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถเขาเรียกว่าเร่งรอบได้หมดนะครับตัวหน้าเป็นปลั๊กเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวจอวิทยุส่วนใหญ่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มี USB นะครับบลูทูธออดิโอได้หมดเลยแอร์หนาวมากเลยเอาลงแอร์ลงก่อนนะครับจริงๆภายในเนี่ยสวยงามมากนะครับทริมตัวนี้อลูมิเนียมเนี่ยเนียนเลยนะครับช่องแอร์ทุกอย่างยังปกติหมดเลยนะครับโอเคอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยรีวิวไปเยอะแล้วให้ดูแล้วกันนะครับกระจกตัดแสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแยกซ้ายขวาเลยเนี่ยช่องทุกอย่างยังปกตินะครับรถคันนี้เจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นพี่ผู้หญิงนะครับตอนเราไปซื้อนี่รู้เลยว่ารถจอดซะมากกว่าขับนะครับดูเบาะนะครับรถนะครับเพิ่งมีเซอร์วิสใหญ่มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนคอยจุดระเบิดหัวเทียนนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างมา 20,000 กว่าบาทเนี่ยเพิ่งทำเมื่อเดือน6เองนะครับปีนี้เองเลยผมบอกเลยว่ารถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับดูข้างหลังเบาะข้างหลังแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับคนที่ต้องการรถสภาพแบบนี้นะครับราคาไม่ถึงล้านเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าเหมาะกับใครโอเคครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของ Mercedes-Benz C Coupe นะครับ C180AMG 2012นะครับไมล์แสนกว่าเท่านั้น 115,000 กว่าล้อเป็นล้อ AMG ตัวนี้เป็น AMG จากโรงงานเลยดังนั้นชุดแต่งออริจินอลทุกอย่างเป็นแท้หมดนะครับการันตีคันนี้ไม่เคยมีชนหนักหรืออุบัติเหตุหนักเลยวันนี้ราคาพิเศษนะครับ 929,000 บาทราคานี้เราแถมประกันเครื่องเกียร์การันตีให้นะครับ2ปีหรือไม่เกิน 10,000 โลนะครับดูแลสบายสบายวันนี้นะครับเริ่มต้นดาวเพียงแค่ 29,000 บาทหรือประมาณ 30,000 แล้วแต่เครดิตนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่06174562220819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยจะขายรถมีรถที่บ้านนะครับขายโนเนมได้โทรมาคุยกับน้องๆได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ